ร่วมจัดไปโดยการบินไทยประกันชีวิตกลับสู่เบรกที่4ค่ะกับรายการแชมป์จัดไปวันนี้ในช่วงนี้กีฬาฉะนั้นเราจะมี3ที่สุด3เรื่องซึ่งทีมงานของเราบอกว่าโอ้โหในวงการกีฬานี่อันนี้โดนที่สุดแน่นอนฟุตบอลไทยลีกเปิดฤดูกาลไปแล้วนะครับค่ะ3คู่ที่เด็ดที่สุดสุดสัปดาห์นี้ที่รายการของเราอยากจะจัดเต็มจัดไปคืออะไรไทยลีก2016นัดที่4ก่อนพักเบรกให้กับทีมชาติไทยอาร์มี่ยูไนเต็ดทีมอันดับ15ในชุดเขียวเปิดบ้านพบกับแบงคอกยูไนเต็ดทีมอันดับ11ของตารางในชุดขาวเกมของทั้งคู่แลกกันอย่างสนุกแต่ยังไม่มีประตูเกิดขึ้นจบครึ่งแรกเสมอกันไป0-0แต่เริ่มครึ่งหลังเท่านั้นล่ะครับซัดกันเละไคฮิราโนะหมายเลข13ตัวรุกวัย28ชาวญี่ปุ่นซัดไกลด้วยขวาบอลพุ่งเสียบคานสุดสวยเจ้าบ้านอาร์มี่นำก่อน1-0นาทีที่51สรวัตรเดชมิตรโยนเข้าไปข้างหน้าปากประตูอาร์มี่แต่ฮัสซันซานี่ผู้รักษาประตูทีมชาติสิงคโปร์ของอาร์มี่ออกมาชกบอลมาเข้าทางมาริโอยูลอฟสกี้หมายเลข20ปาสวนด้วยซ้ายตู้มเดียวเข้าไปไม่เหลือซากแบงคอกไล่ตีเสมอ1-1เป็นประตูแรกของมาริโอกับสีเสื้อของแบงคอกแต่6นาทีต่อมาผู้รักษาประตูของแบงคอกออกมาตัดบอลนอกกรอบแต่บอลไปเข้าทางอนุวัฒน์น้อยชื่นพันธ์ผู้เล่นอาร์มี่ไหลบอลต่อให้เย็นมงคลทศไกรหมายเลข23ส่องใกล้เกือบครึ่งสนามด้วยขวาบอลพุ่งเข้าตุ้มตะข่ายสุดสวยอาร์มี่ขึ้นนำอีกครั้ง2-1นาทีที่65มงคลทศไกรหมายเลข23จ่ายบอลเข้ามาหน้าประตูครับลูกนี้ให้กับธนากรแดงทองหมายเลข9กองหน้าวัย25สัดด้วยขวาเข้าไปให้อามี่ทิ้งห่างเป็น3-1เกมยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหารครับนาทีที่84แบงคอกได้ลูกเตะมุมจากเอกชัยสำเร็จหมายเลข32เปิดมุมเข้ามาจากฝั่งขวาบอลมาเข้าทางเจซี่จอนหมายเลข22พักอกแล้วก็ซัดด้วยซ้ายเรียบร้อยฮะแบงคอกไล่มาเป็น3-2แบงคอกกำลังใจมาครับนาทีที่86เอกชัยสำเร็จเปิดฟรีคิกเข้าไปหน้าประตูผู้เล่นอาร์มี่มงสกัดบอลมาเข้าทางของมาริโอยูรอฟสกี้หมายเลข20ซัดด้วยซ้ายแบบไม่จับไม่มีเหลือฮะแบงคอกไล่ตีเสมอสำเร็จ3-3และเป็นประตูที่2ของมาริโอในเกมนี้เกมนี้เหมือนจะจบด้วยการเสมอแบ่งการทีมคนละแต้มนะครับแต่ว่าไม่ฮะเพราะในช่วงทดเวลานาทีที่91ดราเกนบอสโควิชกองกลางทีมชาติมอนเตเนโกรหลุดเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วยิงด้วยขวาเข้าไปให้แบงคอกแซงอาร์มี่4-3จบเกมแบงคอกพลิกนรกแซงโค้งสุดท้ายบุกมาชนะอาร์มี่4-3แบงคอกขึ้นมาอยู่ที่5ส่วนอาร์มี่ตกไปอยู่อันดับที่17คู่ที่2ไปกันที่สนามเขาพลองสเตเดียมรังเย่าของไชน่าทีมอันดับ7ในชุดชมพูเจอกับบางกอกกลาสทีมอันดับ3ในเสื้อขาวกางเกงส้มสถิติการพบกันในไทยลีกของทั้ง2ทีมไชน่าไม่เคยแพ้บางกอกกลาสในบ้านของตัวเองเลยครับส่วนนั้นนี้สถิติจะยังคงเหมือนเดิมหรือไม่ช่วงท้ายครึ่งแรกครับนาทีที่40ดานิเอลโรดิเกรสหมายเลข8ของบางกอกกลาสจ่ายบอลด้วยเท้าซ้ายเข้าไปในกรอบเขตโทษให้กับเอเรียนโรดิเกรสหมายเลข7ดึงบอล1จังหวะแล้วไหลบอลกลับมาให้กับดานิเอลโรดิเกรสหมายเลข8ซัดด้วยเท้าซ้ายเรียบร้อยครับ BG ขึ้นนำชัยนาท1-0หมดครึ่งแรก BG บุกมานำชัยนาทไปก่อน1-0เริ่มครึ่งหลังมาแค่4นาที5นาทีที่49นุยสราวุธมาสุขหมายเลข14เปิดบอลด้วยเท้าขวาจากฝั่งขวาเข้ามาในกรอบเขตโทษโดนแนวรับของชัยนาทดักไว้ได้สุดท้ายบอลไปเข้าทางของแอเรียนโรดิเกรสหมายเลข7ใช้ความใหญ่ของตัวเองบังแนวรับของชัยนาทแล้วไหลบอลให้กับโดมบดินทร์ผาลาหมายเลข16ซัดด้วยเท้าขวาแน่นๆไม่มีจับให้บางกอกกลาสหนีห่างชัยนาท2-0นาทีที่67แนวรับของ BG สกัดบอลกันไม่ขาดครับมาเข้าทางของสุรเชษฐ์งามทิพย์หมายเลข7โคกชงให้กับอเล็กซ์เวสลีย์ตัวรุกชาวบราซิลต่อบอลให้กับโชชิโมจิหมายเลข8จิ้มบอลด้วยเท้าซ้ายบอลเข้าประตูไปชัยนาทไล่ตาม BG มาเป็น2-1ช่วงท้ายเกมในนาทีที่84ครับจิตปัญญาทิสุดหมายเลข20กองกลางของชัยนาทปั่นฟรีคิกด้วยเท้าขวาบอลพุ่งเสียบเสาไปอย่างสวยงามชัยนาทไล่ตามตีเสมอ BG เป็น2-2
แต่2นาทีสุดท้ายครับดาเนียลโรดริเกสก็ไม่ยอมน้อยหน้าจากการปั่นฟรีคิกด้วยเท้าขวาบอลโค้งเข้าประตูไปแบบสวยงามเช่นกันบางกอกกลาสขึ้นนำไชน่าเป็น3ประตูต่อ2จบเกม BG บุกมาเอาชนะไชน่า3ประตูต่อ2ได้เป็นครั้งแรกบางกอกกลาสขยับขึ้นไปอยู่อันดับ2ของตารางส่วนไชน่าหล่นไปอยู่อันดับที่13และคู่สุดท้ายครับเป็นการลงสนามของทีมจ่าฝูงกิแลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดในชุดแดงฮะเปิดบ้านพบกับมังกรไฟ BEC เทโรศาสนะทีมอันดับ12ของตารางในชุดขาวนาทีที่58ครับเทโรได้จังหวะเปิดบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษเจนรบสำเภาดีหมายเลข29กองหน้าทีมชาติไทยวัย20โดนรุม3บอลมาเข้าทางของศิวกรเตียตระกูลหมายเลข20ปีกอดีตเด็กปั้นของเมืองทองครับวัย21ปีวิ่งมาซัดด้วยเท้าซ้ายเต็มๆแซงหน้าผู้รักษาประตูของเมืองทองสุดสวย BEC เทโรบุกขึ้นนำเมืองทอง1ประตูต่อ0จบเกมเมืองทองแพ้ BEC เทโรศาสนะคาบ้าน1ประตูต่อ0ขยับรั้งที่8ส่วนกิแลนพยองที่แพ้นัดแรกมี9แต้มเท่ากับบางกอกกลาส FC แต่ยังนำเป็นจ่าฝูงเหมือนเดิมด้วยลูกได้เสียที่ดีกว่าหลังจบเกมนี้ไทยลีกจะพักให้นักเตะไปรับใช้ทีมชาติแล้วกลับมาแข่งอีกทีวันพุธที่30มีนาคม2559ครับมั่นสุดๆค่ะจริงๆบอลไทยเดี๋ยวนี้ต้องสนับสนุนแล้วก็เชียร์กันเยอะครับดูแล้วลุ้นมากเลยครับพี่แชมป์เห็นบอกว่ามีเรื่องแฟชั่นด้วยเหรอคะวันนี้คุณผู้ชมงานเรื่องของแฟชั่นนี่ก็สำคัญนะครับอันนี้มันเป็นการตอกย้ำที่น่าเศร้าเล็กน้อยว่าถ้าเกิดฝรั่งคิดอะไรเลยคนบางส่วนก็พร้อมที่จะเพิ่มมูลค่าให้มันทันทีล่าสุดนะครับมียี่ห้อจากสเปนยี่ห้อหนึ่งนะครับเป็นยี่ห้อดังไม่พูดชื่อดีกว่านะครับยี่ห้อนี้ราคาก็ถือว่าแพงมากนะครับเป็นเหมือนซูเปอร์แบรนด์ซูเปอร์แบรนด์คืออะไรซูเปอร์แบรนด์ก็คือแบรนด์ที่ราคาแพงกว่าแบรนด์ปกติสัก10เท่าก็จะเป็นซูเปอร์แบรนด์แต่ถามว่าคุณภาพดีกว่าไหมไม่เสมอไปนะครับแฟชั่นชื่อดังหลายคนบอกว่าเขาไม่เคยดูราคาเขาไม่เคยดูแบรนด์เขาดูอย่างเดียวว่า1ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีไหมกับ2ใส่ในตัวเขาแล้วเป็นยังไงคุณหนัก100โลคุณหิ้วกระเป๋า 500,000 คนก็ไม่ดู คุณมีเงินเดือน 20,000 แต่หุ่นคุณเสียเดินไปเสื้อกล้ามกับกางเกงยีนคนก็หันกันคอหักอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับแฟชั่นนะครับแฟชั่นนี้ย้อนกลับมาแบรนด์สเปนเปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่คนไทยบอกว่าอุ้ยชาติไอเนี่ยมีมาเป็นหลายสิบหลายร้อยปีแล้วก็ลองดูกันคุณผู้ชมครับว่าแฟชั่นของซุปเปอร์แบรนด์มาก๊อปของไทยแลนด์จริงหรือไม่จัดไปงานแฟชั่นวีคคืองานแสดงโชว์แฟชั่นคอลเลคชันใหม่ๆจากแบรนด์ดังต่างๆทั่วโลกและงานแฟชั่นที่ใหญ่ที่สุดและดังที่สุดแห่งหนึ่งคือ Paris Fashion Week 2016ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสที่มีสินค้าของเหล่าดีไซเนอร์ชื่อดังและแบรนด์ชั้นนำของโลกที่มารวมตัวเอาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายคอลเลคชันใหม่มาโชว์กันแต่แบรนด์ที่ทำให้คนไทยต้องตะลึงคือกระเป๋าแบรนด์หรูอย่าง Balenciaga ที่เปิดตัวกระเป๋าคอลเลคชันใหม่กับกระเป๋าสีและลายรุ่งแต่ว่าสำหรับคนไทยแล้วดูคุ้นๆนะครับใช่แล้วครับลักษณะแบบนี้เหมือนกับถุงกระสอบสายรุ้งที่พ่อค้าแม่ค้าชอบใช้กันแล้ววางขายใบละประมาณ100กว่าบาทตามตลาดทั่วไปซึ่งกระเป๋า Balenciaga ใบนี้คือกระเป๋ารุ่นลาเมซองคอลเลคชันประจำฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวปี2016ถึง2017ดีไซเนอร์คือเดมนากวาซาลียาอายุ34ปีชาวจอร์เจียบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจาก Market Bag หรือกระเป๋าใส่ของตามท้องตลาดนี่แหละเลยได้นำมาดัดแปลงปรับปรุงใหม่ด้วยวัสดุสีสันและก็ดีไซน์เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริงเพราะเดมนามีมุมมองว่าเสื้อผ้าสวยที่สุดไม่ใช่แค่มีไว้ให้เหล่าดาราใส่เดินพรมแดงแต่ต้องการให้เป็นเสื้อผ้าที่ใส่ได้จริงและเบสิกที่สุดสำหรับกระเป๋าหรูใบนี้ก็มีราคาเหยียบแสนบาทเลยแหละครับจากกระเป๋าลายรุ้งใบนี้ทำให้ที่ประเทศไทยเกิดกระแสอินเทรนด์หิ้วถุงกระสอบล้อเลียนแฟชั่นรันเวย์ไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลขวัญใจสาวๆอย่างเมสซี่เจชนาธิปสงกระสินตัวรุกทีมชาติไทยสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดที่สะพายกระเป๋าสีรุ้งในห้องแต่งตัวลงใน IG พร้อมมีแคปชั่นว่ากระเป๋ามาแรงใส่ตัวผมได้เลยกับแฟชั่นวีคเจ้าแม่แฟชั่นอย่างคุณมาดามแป้งนวลพันธ์ประธานสโมสรการท่าเรือก็เกาะกระแสอินเทรนด์ด้วยแคปชั่นภูมิใจค่ะอินเทรนด์ไหมคะพี่น้อง
แต่ด้วยความที่กระเป๋ากระสอบและกระเป๋าของแบรนด์ดังนี้เหมือนกันมากเราจะสามารถเอากระเป๋ากระสอบนี้ไปต่างประเทศได้ไหมจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ไหมและล่าสุดคุณนันทวรรณสกุลตนาคอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่ากระเป๋ากระสอบแบบนี้ในบ้านเราเอาไปใช้ยุโรปได้ไม่โดนจับแน่นอนไม่ผิดกฎหมายเพราะไม่ได้ละเมิดต่อผู้ผลิตกระเป๋าเพราะไม่ใช่เป็นการลอกเลียนแบบถ้าหากเป็นการลอกเลียนแบบจะต้องทำให้รูปแบบวัสดุและก็โลโก้เหมือนกันเป๊ะๆเพราะแบบนี้ถือไปเมืองนอกตำรวจไม่จับแน่นอนครับวิวว่านะคะพี่แชมป์ถ้าเกิดเป็นหมื่นซื้อไหมซื้อบ้านเราก็ได้คุณรู้ไหมผมจะบอกสิ่งที่ตลกให้คุณฟังผมเชื่อนะครับว่าใครก็ตามที่อยู่ประเทศไทยแต่ไม่เคยเห็นถุงกระสอบเนี่ยผมว่ามีคนไปซื้อนะถุงละแบบราคาแพงๆถ้าคนไม่เคยเห็นนะคะใช่แต่ถ้าเห็นก็มาซื้อบ้านเรานี่แหละครับคือคำว่ามูลค่าของยี่ห้อถ้าเป็นยี่ห้อไทยก็บอกโอ้ยขอโทษนะฮะคนไม่มีตังก็ใช้กันแต่พอยี่ห้อนี้ที่สเปนทำโอ้ยสวยนะก็นี่แหละครับผมว่าวิธีตัดสินแฟชั่นไม่ใช่ราคาไม่ใช่แบรนด์แต่มันโอหรือไม่โอตอนนี้ประเทศไทยเขาคงดูประเทศไทยรวยมากทุกคนใช้กันหมดเลยถูกต้องเยอะมากค่ะเรื่องต่อมาดีกว่าพี่แชมป์ครับเรื่องของปั่นจักรยานวาดภาพวาดรูปเนี่ยเหรอใช่ค่ะก็คือคนส่วนใหญ่ก็คือจะปั่นไปตามทางไปเรื่อยใช่ไหมปั่นตรงๆใช่หรือไม่ก็ปั่นเป็นวงๆให้มันจบรอบใช่ไหมแต่นี่ปั่นเป็นวาดภาพเลยใน GPSเป็นรูปออกมาสวยงามเลยพี่แชมคือทุกครั้งเวลาปั่นเนี่ยถ้าเกิดเราใช้เทคโนโลยีมันจะบอกว่าคุณมาซ้ายขวาใช่คนคนนี้ก็เลยปั่นยังไงก็ได้ให้มันวาดเป็นรูปด้วยใช่ความพยายามของเขาจะชนะใจคุณผู้ชมแค่ไหนนะครับจัดไปถ้าหากให้คุณผู้ชมนึกว่าอุปกรณ์สำหรับการสร้างสรรค์รูปภาพมีอะไรบ้างคงไม่พ้นผู้กันกับแผ่นกระดาษแต่วันนี้คงจะไม่ใช่เสมอไปนะครับเพราะว่าศิลปินแนวครีเอทสตีเฟนลันศิลปินชาวแคนาดาคนนี้เขาวาดภาพด้วยการใช้จักรยานกับ GPS นำทางในการวาดครับเขาสร้างงานศิลปะได้อย่างไรนั่นแหละครับสตีเฟนลันเริ่มออกเดินทางด้วยการปั่นจักรยานทุกวันไปตามเส้นทางที่เขาได้กำหนดไว้แล้วโดยใช้ GPS นำทางไปตามแผนที่เรื่อยๆในประเทศแคนาดาและใช้แอป Strava บันทึกเส้นทางที่เขาปั่นจักรยานจนกลายเป็นรูปภาพตามที่เขาต้องการซึ่งแต่ละรูปจะใช้ระยะเวลาและระยะทางในการสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันออกไปต้องขอบอกว่าแต่ละรูปที่เขาวาดนั้นมีชื่อเสียงทั้งนั้นเช่นคริสตูเรเดนโตรูปปั้นพระเยซูคริสต์แห่งนครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลรูปนี้มีระยะทาง 25.8 กิโลเมตรและรูปที่ใช้เวลานานที่สุดก็คือรูปของตัวการ์ตูนเงือกน้อยเมอร์เมดรูปนี้เขาใช้เวลาไปถึง220ชั่วโมงระยะทาง 89.7 กิโลเมตรว้าวแล้วรูปอื่นๆอีกมากมายจนถึงตอนนี้เขาปั่นจักรยานสร้างสรรค์ผลงานไปแล้วทั้งหมดกว่า 22,300 กิโลเมตรสตีเฟนบอกนะครับว่าความท้าทายอยู่ที่ถนนที่จะต้องเชื่อมกันภาพที่ได้ถึงจะออกมาเป็นเส้นเดียวกันอย่างสวยงามและช่วงหน้าอาจารย์แชมป์ของผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับวิธีลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีบอกเลยนะฮะช่วงหน้าห้ามพลาด